ดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีโค้งสุดท้ายนะครับก่อนที่ลอตเตอรี่ออกนะครับอีกประมาณ1อาทิตย์นะครับก็ยังไงแล้วก็ผมก็จะมาอัปเดตตัวเลขนะครับที่เหลือน้อยตัวนะครับนำมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับก็ในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับผมได้ขึ้นชาร์ตไว้ใช่ไหมครับว่าตัวเลขนะครับที่น่าสนใจก็มีเขาเรียกว่าเป็นดาวอังคารนะครับเลข3ที่อยู่ในผังนะครับข้างบนต่อมาก็เป็นเลข4ดาวพุธนะครับแล้วก็เลข7ดาวเสาร์เลข8พระราหูแล้วก็เลขคู่ในนะครับเป็นเลขดาวพฤหัสกับดาวจันทร์คู่52นะครับทิศเหนือเนี่ยผมให้ค้างไว้ที่2ตัวคือดาวจันทร์กับดาวอังคารเลข2และเลข3ทิศใต้คือข้างล่างเนี่ยผมให้เลข5กับเลข7ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะครับตอนนี้จำเป็นที่จะต้องตัดให้เหลือเลขให้น้อยตัวที่สุดนะครับก็ตัวเลขที่น่าสนใจเนี่ยจะมีตอนนี้ทิศเหนือเนี่ยดาวอังคารมีพลังมากเลยดาวจันทร์ก็ท้องแก่เต็มที่เลือกยากจริงๆเลยนะครับดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์นี่ก็อยู่ในราศีธนูเหมือนกันอยู่ในภพการเงินนะหรือพบกระดุมพระนะครับพอผมตั้งลัคนาไว้ที่ราศีพิจิกฉะนั้นราศีธนูเนี่ยซึ่งมีดาวจรคือเลข5ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เลข7เนี่ยอยู่ในพบกระดุมพระพบการเงินก็เลือกยาก2 3 5 7 8 8คือดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวที่ผมค่อนข้างที่มีความผูกพันนะครับก็ทำให้ผมบอกเลยนะ 5-6 ตัวเนี่ยใจจริงเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยไปเลือกเองเพราะบอกตรงเลยนะว่าชอบทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าเลข1ก็คือดาวมีพลังพอๆกันมียกขาดมาเท่าๆกันแล้วเลขบางตัวก็เป็นเลขที่เราชอบเป็นการส่วนตัวเลข8พระราหูกับเลข5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเกี่ยวข้องกับในดวงดาวในดวงเราเนี่ยเป็นดาวที่ก็เรียกว่าทรงพลังกับตัวเรามากๆเลยจะตัดเลขไหนออกดีแต่มีคำว่าแต่นะครับที่แต่ก็เพราะว่าถ้าสมมุติเราเอาใจเราไปเป็นท่านผู้ชมบ้างนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าอาจารย์เลือกให้หน่อยเพราะว่าท่านผู้ชมก็อยากจะได้ตัวเลขที่มันน้อยตัวแน่ๆเอาใจเราไปใส่ถ้าเราเป็นคนเสี่ยงโชคอ่ะโอ้โหเลขเยอะอย่างนี้เราก็เสี่ยงโชคยากเป็นโชคลำบากตัวเราเองยังเลือกดาวลำบากเลยนะครับฉะนั้นก็เป็นที่มาที่ว่าต้องทำกันบ้านนะเราก็ต้องเลือกให้เหลือที่เราคิดว่ามีโอกาสมามากที่สุดนะครับเพราะว่าเรามองแล้วท่านผู้ชมน่าจะต้องการมีความต้องการแบบนี้เพราะว่าถ้าเราใจไปแทนใส่ใจเอาใจเราไปแทนคนที่ดูเนี่ยเราคิดว่าเราก็อยากได้เลขที่น้อยตัวแล้วไม่ต้องไปลงทุนมากไม่ต้องไปเสี่ยงมากถ้ามาก็มาให้มันน้อยๆตัวแล้วมาแล้วมันแบบเข้าเป้าไปเลยอย่างนั้นนะมันก็ไม่ง่ายแต่ว่ามันก็ต้องทำนะครับก็ถ้าให้เลขไป 5-6-7 ตัวที่มีอยู่ในเนี้ยเราก็ไม่ต้องซีเรียสมากแต่ถ้าเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคิดว่าท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าปีนึงถ้าท่านได้ติดตามผลงานผมเนี่ยผมก็เลือกตัวเลขน้อยชุดให้ท่านเพียงพอเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเข้าก็ดีไปไม่เข้าอาจจะโดนบ่นบ้างแต่ว่าหลายท่านก็ให้กำลังใจมันผ่านจุดพวกนั้นมาหมดแล้วเพราะเราก็เป็นกำลังใจให้กันเพราะเราก็มองว่าเราก็ทำดีที่สุดนะแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ย 85% อัพนะเลขตัวเดียวผมยังไม่หลุดสลับทิศบ้างบางทีก็มาคู่เลยนะแต่ยังไม่หลุดก็ที่ต้องพูดเยอะๆให้ท่านผู้ชมเข้าใจนิดนึงว่า
ท่านจะมาพูดมาเลยตัวเดียวเมียบางครั้งมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับการที่เราจะกรองเพราะว่าคนดูคลิปผมเนี่ย5-6 หมื่นคนน่ะบางครั้งก็ทะลุถึงแสนคนเนี่ยฉะนั้นเราก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยมีโชคมีลาภนะได้ตัวเลขที่ไม่ใช่เราบอกจะพล่อยๆนี่จะให้เลขอะไรก็ให้ไปเราต้องคิดว่าเราก็ต้องใช้เวลาที่จะกั่นกรองมันพอสมควรแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับท่านผู้ชม2-3ผมเปลี่ยนเลยนะครับจากเลขชุดแรกผมเลือกตัวเลขที่ผมชอบนะท่านผู้ชมน่าจะเดาออกแล้วนะผมเลขที่มีอิทธิพลกับผมก็คือเลข8พระราหู3ปีที่แล้วผมได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณผมเริ่มทำงานด้านนี้มา5ปีเนี่ยก็มีพระแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านที่ท่านก็มีเซนต์มีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปหาท่านแล้วท่านก็บอกมาว่าผมเนี่ยควรจะมีแบ็คคือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยแบบปกป้องคุ้มครองนะผมเรื่องถามว่าอุ้ยผมไม่รู้จักหรอกคนมีสีหรือท่านที่เขามียศตำแหน่งสูงๆอ่ะผมก็เป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้มั่งมีอะไรนะครับพ่อแม่ค้าขายก็ไม่รู้จักเพราะว่าญาติไม่ได้อยู่ในสายราชการเขาบอกไม่ใช่ที่พูดถึงแบ็คเนี่ยไม่ใช่แบ็คคนนะเป็นแบ็คสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแบ็คองค์เทพตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าผมจะเขาเรียกว่าเป็นสายญาณขององค์เทพองค์ไหนภาษาชาวบ้านคือเราไม่รู้เลยว่าเรามีองค์เทพองค์ไหนคุ้มครองอยู่ท่านบอกว่าถ้าเราไม่รู้เราก็เลือก3ปีที่แล้วผมเลือกองค์พระราหูนะเพราะว่าผมมองว่าท่านเกรงหน้าเกรงขามดีใครมาเนี่ยจะได้แบบช่วยใครที่คิดร้ายกับเราเนี่ยจะได้แพ้ภัยไปนะครับเรามีท่านแบบมาคุ้มครองเราจะได้อุ่นใจในตอนนั้นนะแต่หลังจากเริ่มเรียนวิชาโหราศาสตร์มาเนี่ยเลข8คือเลขแห่งโชคลาภฉะนั้นเราก็ได้ตั้งจิตแล้วว่าเราจะนำตัวเลขของท่านมาเผยแพร่แล้วก็จะจัดสร้างท่านให้มีคนมากราบไหว้แล้วผมก็ทำสำเร็จแล้วนะที่องค์ท่านที่ประดิษฐานที่สร้างอยู่ที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญบางแคแล้วน่าจะสิ้นเดือนนี้ช้าสุดคือต้นเดือนกุมภาเนี่ยผมจะเปิดสตูดิโอผมตั้งชื่อคุ้มราหูสตูดิโอนะครับพบกับก็เรียกว่ารูปแบบใหม่ของรายการบ้านดวงดัมเบิลเอ็กนะครับคือบ้านพระราหูนั่นแหละนะครับคือโลโก้ก็จะเป็นเลข8พระราหูนะครับครบปีที่5แต่ว่าไม่ใช่คราวนี้จะโลแกหรือตัวเลขไม่ใช่ขึ้นปีที่5แล้วเป็นเลข8พระราหูนะครับแล้วก็อยากให้ท่านพระราหูเนี่ยให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมนะครับคอยติดตามแล้วกันนะครับรายการบ้านดวงนัมเบอร์เอกนะครับก็คือบ้านเลขที่8นะครับบ้านพระราหูนะครับก็ที่เหนือผมให้เลข8อีกโผจาก2-3ถอดออกไปเลยนะครับลืมไปเลยเอาเลข8ใส่ไปนะครับมั่นใจว่าเลข8จะเปิดศักราชใหม่ในงวดแรกของปีเนี่ยด้วยโชว์แบบพาวโชว์พาวเวอร์สวยๆให้แบบเราอุตส่าห์บอกว่าท่านเป็นแบ็คแล้วนะก็อย่างน้อยอย่างให้ลูกศิษย์ที่ศรัทธาเนี่ยได้ยิ้มกันบ้างนะครับส่วนทิศใต้เนี่ยยังต้องคงไว้นะครับเป็นดาวพฤหัสบดีพอผมบอกแล้วว่าดาวพฤหัสบดีจะมามากกว่า10ครั้งนะครับก็เอามาจับคู่ในวงกลมที่ผมทำเนี่ยดังนั้นผมทำให้3คู่แล้วกันเนาะทำให้3คู่ทิศเหนือผมให้เป็น8ตั้งนะ8ตั้งคุณจะลอยจะลูดจะวิ่งจะเล่นตัวเดียวก็เอาตามท่านชอบเลยนะเอาไปจับกับเป็น82นะครับ87 89นะครับแล้วก็ทิศใต้นะครับทิศใต้ในเลข5 52 56 57นะครับแล้วก็ทีเด็ดเนี่ย85 58เป็นคู่พิเศษไปนะครับก็ผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสมาพร้อมกันนะครับเลข3ตัวถอดจากชุดเก่าออกไปเลยลืมไปเลยนะอยากให้ตามในชุดนี้789นะครับเพราะว่าสิ้นปีท่านมาครบเลยนะต้องไปดูย้อนไป79มากี่ครั้ง78 89ผมว่าในช่วง3เดือนแรกของปีเนี่ย789น่าจะมาครบนะเอาเงื่อนที่17มกราคมนี้ก่อนนะครับ3ตัว789
ถ้าท่านเข้าครบเมื่อไหร่ก็ผมว่าท่านที่ตามเรื่องนี้ก็ได้เฮกันนะเพราะหลายท่านก็บอกว่าอยากให้ได้3โจทย์สักทีเนาะได้ปลดหนี้ปลดสินกันนะครับก็ที่เหนือเป็นเลข8พระราหูนะแล้วก็3ชุด82 87 89ที่ใต้เป็นดาวพฤหัสบดีนะ52 56 57แล้วมีชุดพิเศษคือ58 85นะครับทีมกัน7 89อย่าทิ้งนะครับก็ช่วงท้ายนะครับผมก็ท่านที่อยากจะได้ตัวเลขที่ในใจผมชอบเลขอะไรจริงๆเนี่ยเหลือคู่หรือว่าคู่ที่เด่นไว้ให้แล้วก็เลขแค่ตัวเดียวเนี่ยนะครับทั้งที่เหนือที่ใต้เนี่ยผมชอบเลขอะไรเนี่ยเข้ากลุ่มไลฟ์สดมานะครับแล้วก็ผมจะคุยทั้ง3วันเลยคุยเรื่องของทำไมผมถึงศรัทธาพระราหู3ปีเนี่ยเกิดอะไรกับผมบ้างหลังจากที่ผมสร้างพระราหูมาแล้วนำหลายๆท่านไหว้และหลายท่านที่ไปร่วมไหว้พระราหูที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญหลายท่านมีโชคมีลาภมากน้อยยังไงเนี่ยทำให้ผมจากตอนนี้ผมทำสตูดิโอเป็นชื่อท่านนะครับแล้วก็ทำรายการเป็นชื่อท่านนะครับบ้านดวงดับเบิ้ลเอกแล้วเจอกันนะครับท่านที่มองหาของขวัญให้กับคนที่เรารักนะครับไม่ว่าเป็นคู่รักหรือจะเป็นครอบครัวของเรานะครับผมแนะนำให้ลองเปลี่ยนกระเป๋านะครับกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคมีทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายไปฝากได้ตามมีจัดตามสีของวันที่ถูกฉลกโดยถูกฉลกของหลายๆอาจารย์อาจจะต่างกับผมถูกฉลกหมายถึงอยู่ในภพการเงินโชคลาภนะครับสิ่งสำคัญก็คือก็เป็นเส้นที่ผมปวดตานมากคือนะชุด78คิดเองทำเองแล้วมั่นใจด้วยจะไปให้โชคใหญ่ภายในปีนี้หลายท่านจะมีโชคเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับ3เดือนจากนี้ไปก่อนที่ท่านจะแยกจากกันเพื่อนจะต้องแยกห่างจากกันเนี่ยผมคิดว่าท่านจะให้โชคนะครับก็สั่งก็ชุดทั้งกระเป๋าทั้งหินเนี่ย 1,200 บาทเนี่ยผมมีแถมให้อย่างกระเป๋าเนี่ยตอนนี้เขารณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกบางทีเราไปห้างเราไม่มีอะไรใส่อะผมก็แถมกระเป๋าผ้าละหูให้ใส่นะครับไปรับทรัพย์กันเต็มๆเลยนะครับเป็นชุดส่วน78เนี่ยผมก็จะแถมซองใส่บางทีสมุดเงินฝากเราอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะครับบางครั้งเนี่ยเงินเข้าบัญชีเนี่ยเราควรจะมีกระเป๋าที่ดีๆเก็บไว้เป็นกระเป๋า789นะครับไว้ใส่คู่กับสมุดเอกสารสำคัญจะเป็นโฉนดจะเป็นสมุดเงินฝากบัญชีก็ได้นะครับสำคัญที่ผมพูดไปเมื่อคลิปก่อนนะครับเปิดตัวหินนะครับเบอร์ลินภาษาอังกฤษถ้าจะกดก็จะเป็นเบอร์รี่ก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นเรียกให้ถูกต้องก็เบอร์ลินหินเบอร์ลินนะครับก็สรรพคุณเนี่ยก็เป็นหินคู่แฝดพี่น้องของหินยูเนไคลเลยนะครับหินถูกหวยนั่นแหละแต่หลายคนจะรู้จักหินยูเนไคลมากกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสรรพคุณอันนี้ครบเลยนะยูเนไคลนี่ได้ในเรื่องโชคลาภแต่เนี่ยได้ของสติปัญญาแล้วก็มีองค์ประกอบของสีเขียวสีฟ้าเรื่องของสุขภาพความสวยงามในเรื่องของความฉลาดนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าผู้ชายหมายปองก็อาจอยากจะได้ก็เรียกอะไรนะครับสวยและรวยมากทั้งสวยทั้งเก่งทั้งสวยและฉลาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นสรรพคุณที่สำคัญเนี่ยเรื่องของคุณสมบัติพิเศษเรื่องของโชคลาภนั้นไม่แพ้หินยูเนไคลเลยไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับหินเบอร์ลินนะครับผมตั้งใจจะเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ด้วยจากดูดวงหลายอย่างแล้วปีนี้นะครับดาวพฤหัสบดีเข้าเป็นเกษตรความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภที่เร่งกันอยู่เนี่ยจะนำพาให้หลายๆท่านมีโชคลาภหลายท่านที่ยังมองว่าทำไมปีที่แล้วเราเองยังไม่ปังสักทีเนี่ยลองดูนะครับราคาไม่ได้ต่างจากหินชุดอื่นเลยคิดแค่ 1,200 บาทแต่ผมก็จะแถมนะครับเป็นชุดตัวเลขนะครับที่ได้ตั้งจิตแก่หินเบอร์ลินเนี่ยอยากให้ท่านมีโชคมีลาภเพราะว่าเปิดตัวให้สวยๆเนี่ยไปทีจริงๆปีหน้าผมจะทำให้สมบูรณ์แบบกว่านี้แต่เนื่องจากเส้นปีที่ผ่านมามีงานหลายอย่างและที่สำคัญสุขภาพไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเข้าโรงพยาบาลสองหลายครั้งแล้วก็ได้ทำบอลลูนได้เลือดหัวใจด้วยก็เลยทำให้การทำงานที่วางแผนไว้คาดเคลื่อนไปผมมีหนังสือเป็นปฏิทินแล้วก็จะมีตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขเด่นตัวเลขรองที่ผมชอบมากๆในแต่ละงวดแล้วสรุปตัวเลขให้ 2-3 คู่นะครับก็
ย่อนะครับก็เรียกว่าเป็นชุดย่อของหนังสือ5789เพราะ5789เนี่ยเริ่ม 3,999 บาทหลายท่านสั่งหลายท่านก็อาจจะงบไม่ถึงนะครับถ้าสั่งหินเบอร์รี่ตัวนี้ 1,200 บาทเท่านั้นเองนะครับจะได้มั่นใจว่าจะเปิดตัวแบบสวยๆเลยนะครับใน3-4 งวดจากนี้ไปนะครับก็ถ้าสนใจก็อยากให้ท่านผู้ชมลองดูหินชุดนี้ของผมนะครับเพราะว่ามีความมั่นใจมากโดยเฉพาะผมได้จัดชุดก็เรียกหินหยกเข้าไปประกอบว่าหินหยกก็มีสรรพคุณที่ในเรื่องของจุดดีหลายจุดมาผสมผสานแล้วก็ผูกดวงเป็นของตัวคุณเองโดยใส่หินประจำตัวเข้าไปด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับชุดอีกชุดนึงนะครับเป็นชุดอั่งเปานะครับที่ผมอยากจะให้เป็นเงินขวัญถุง100บาทที่ผมเลือกจากวันเดือนปีเกิดที่ท่านส่งเข้ามาแล้วก็เลือกคัดแบงค์ตัวเลขที่เป็นมงคลไปให้เป็นแบงค์100ใหม่เลยนะครับทุกคนจะได้แบงค์ใหม่ที่ผมไปแลกธนาคารสะสมไว้แล้วก็นำมาเลือกให้ท่านผู้ชมพร้อมกับเหรียญนะครับ8เหรียญซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของ8ทั้งไทยและจีนเฉลิมชนใหม่นะบ้านดวงดัมเบิลเอผมด้วยนะครับแล้วก็ทีมแข่งก็ผมก็จะแถมนะครับปฏิทินซึ่งมีไม่เยอะนะครับก็คงให้ได้สำหรับคนที่สั่งหินเบอร์ริ่นแล้วก็ท่านที่สั่งชุดอ่างเปาชุดนี้ผมคิด500บาทมีเงิน100บาทมีเหรียญเบอร์8นะครับซึ่งเป็นองค์เทพที่8เนี่ยก็ของเทพจีนเลขมงคลจีนแถมเป็นเลขพระราหูแล้วก็มีเลขทั้งหมด24งวดในปฏิทินนะครับเป็นเลขที่มีเลขเด่นเลขรองแล้วก็ทีเด็ดตัวเลขไว้ให้ในแต่ละงวดนะครับแล้วก็รวมทั้งเป็นกระเป๋า789นะครับเอาไปใส่บัญชีกันนะครับก็ถ้าที่สนใจแอดไลน์ไปที่เบอร์แอดมินที่ขึ้นหน้าจอ0655424988นะครับก็ยังไงแล้วก็วันที่17เนี่ยผมมั่นใจว่าเลข8ให้โชคกับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเป็นงวดแรกของปีแล้วก็เปิดเขาเรียกว่าเปิดสตูดิโอแล้วก็จะจัดงานบวงสรวงบูชาท่านแบบสมพระเกียรตินะครับเต็มที่เลยนะครับเพื่อให้ปี2563เนี่ยเป็นปีที่ดีของท่านที่ชมรายการอยู่นะครับครบถ้วนแล้วนะครับโค้งสุดท้ายเรื่องกันโชคจากราศีผมจะมาอัปเดตนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกในวันที่17มกราคมตอนเย็นพบกันนะครับท่านที่ติดตามผมก็ติดตามกันต่อไปวันที่17เราจะได้มาเฮร่วมกันว่าเลขที่เราวิเคราะห์หรือเลขที่เราคำนวณเอาไว้เกรงเอาไว้เนี่ยมากี่ตัวนะครับท่านชมคิดเหมือนผมไหมครับอยากให้มาทั้ง3ตัวเลยนะเราจะได้เฮดังๆกันไปนะครับผมเองก็ในวันนั้นก็ลุ้นไม่ต่างจากท่านผู้ชมนะอยากให้เลขที่บอกไปเนี่ยเข้ามาเต็มๆปังๆเลยนะครับเราจะได้มีความสุขกันทุกๆท่านเลยนะครับก็ขออนุญาตนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับท่านผู้ชมเพราะยังอยู่ในบรรยากาศอยู่อยากให้ท่านผู้ชมมีกำลังใจนะครับแล้วก็เราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับเราก็ต้องทำงานเราก็ต้องดิ้นรนเราก็ต้องต่อสู้แล้วเราก็ต้องมีความหวังนะครับเพื่อให้ปี2563เนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีในปี2564ทำปัจจุบันนะครับเพื่อให้เกิดผลแน่อนาคตนะครับพบกันใหม่นะครับในวันที่17มกราคมนะครับก็อยากให้ท่านชมสมหวังสมปรารถนาทุกท่านเลยนะครับเฮงๆรวยๆปังๆนะครับสวัสดีครับกระดุมพระลาพระราชาโชว์เด็ดดวงดวงเด็ดโอ้ยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง